สีตาของเราก็เหมือนกับลายนิ้วมือนั่นแหละมันไม่ซ้ำใครเลยและมันอาจจะส่งผลต่อวิธีการรับรู้แสงและทำให้สายตาของคุณมีลักษณะเฉพาะตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าสีตาของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรม่านตาคือส่วนที่เป็นสีของลูกตาม่านตานั้นประกอบด้วยเม็ดสีและส่วนประกอบของมันจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะมีตาสีอะไรคนทุกคนจะมีปริมาณเม็ดสีต่างกันไปเล็กน้อยเราถึงไม่มีทางได้เจอคน2คนที่มีสีตาเหมือนกันเลยยีน3ตัวเฉพาะในร่างกายของเราจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อระดับเมลานินและกำหนดการสร้างเม็ดสีคนที่ตาสีฟ้าและสีเขียวจะมีเมลานินในม่านตาน้อยกว่าและคนที่มีเมลานินมากกว่าจะมีสีตาเข้มกว่าอย่างเช่นสีน้ำตาลและสีเฮเซลคนที่หายากบางคนจะมีสีตาดำคลับแต่ความจริงมันคือภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากเมลานินจำนวนมหาศาลนั่นเองม่านตาสีดำสนิทนั้นไม่มีจริงตามธรรมชาติแม้ว่าตาจะดูสีดำแต่ที่จริงมันคือสีน้ำตาลเข้มมีการศึกษาวิจัยได้พิสูจน์ว่าเม็ดสีของตาเราจะส่งผลต่อการมองเห็นของเราด้วยไม่ว่าสีตาของเราจะสีสว่างหรือสีเข้มคนที่มีตาสีอ่อนกว่าจะไวต่อแสงมากกว่าซึ่งอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายตาได้ในวันที่แดดร้อนจัดๆหากคุณมีสีตาสีสว่างแล้วต้องหยีตาเวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่แว่นกันแดดด้วยล่ะม่านตาของคนเราจะมีเม็ดสีที่มีหน้าที่ป้องกันแสงอาทิตย์น้อยกว่าแต่เพราะว่าเมลานินทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดตามธรรมชาติคุณจะมีวิสัยทัศน์การมองที่ดีกว่าตอนกลางคืนเมื่อเทียบกับคนที่มีตาสีดำและในทางตรงกันข้ามหากคุณมีสีตาสีเข้มกว่าสายตาคุณจะรับมือกับแสงที่สว่างจ้าได้ดีกว่าในตอนกลางวันคนที่ตาสีดำควรจะรู้สึกมั่นใจมากกว่าเวลาขับรถตอนกลางคืนเพราะว่าจะไม่แสบตาจากไฟหน้าของรถข้างหลังมากแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลในการทิ้งแว่นกันแดดนะเพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ป้องกันตาสีดำของเราจากแสง UVแต่สีตาที่แปลกและหายากที่สุดคือสีแดงปกติแล้วคนเผือกจะมีภาวะแบบนี้เพราะว่าม่านตาของพวกเขาเนี่ยโปร่งแสงเพราะว่าไม่มีเมลานินเส้นเลือดจะให้ตาเป็นสีแดงๆและในบางกรณีสีแดงผสมกับสีน้ำเงินก็จะเกิดเป็นสีที่หายากขึ้นไปอีกอย่างสีม่วงแน่นอนว่าตาแบบนั้นต้องการการป้องกันจากแสงแดดเป็นพิเศษด้วยสีตาของคุณอาจจะกระทบต่อความสามารถในการเล่นกีฬาของคุณได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลุยส์วิลล์อ้างว่านักเรียนตาสีฟ้าและสีเขียวจะทำได้ดีกว่าในเกมกีฬาที่ต้องแข่งกับตัวเองอย่างเช่นกอล์ฟโบว์ลิ่งหรือบิลเลียดส่วนนักเรียนที่ตาสีดำจะทำได้ดีกว่าในเกมที่ต้องตอบโต้กันเช่นการป้องกันตัวหรือการเตะบอลและมีการประมาณการที่บอกว่ามีคนเพียง 8% ทั่วโลกที่มีตาสีฟ้าแต่ตาสีนี้จะเป็นสีที่พบได้ทั่วไปมากที่สุดเวลาคนเกิดมาปกติแล้วเมลานินจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งเม็ดสีโตเต็มที่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสีตาของเราถึงเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปแต่ไม่ใช่ขนาดของม่านตานะมันไม่เหมือนใบหน้าและส่วนต่างๆส่วนใหญ่ของร่างกายที่มีการเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดชีวิตของเราตากับม่านตาจะมีขนาดเดียวและทรงเดียวไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของม่านตาคือ1.3 เซนติเมตรและมีหลากหลายรอยมากมายทั้งขอบทั้งจุดทั้งวงแหวนทั้งรอยพับซึ่งเกิดขึ้นจากพันธุกรรมปกติลักษณะลายของม่านตาจะไม่สมบูรณ์จนกระทั่งอายุ2ขวบรูปแบบนี้จะไม่ซ้ำกับใครเลยแม้แต่ลายม่านตาข้างซ้ายก็ต่างจากตาขวาและต่างกับตาของคนอื่นบนโลกใบนี้ด้วยการไร้ความสามารถในการแยกสีอย่างเช่นการตาบอดสีจะส่งผลต่อเพศชายราวๆ 8%แล้วก็เจอในเพศหญิง 0.5% แต่สีเองก็ไม่ได้เสถียรหรือเป็นอย่างที่เห็นเสมอไปการทดสอบหลายอย่างได้แสดงให้เห็นว่าคนเรามองเห็นสีต่างกันไปโดยขึ้นกับหลายปัจจัยอย่างเช่นทำเลทางภูมิศาสตร์ภาษาและเพศเป็นต้นนั้นแปลว่าคุณสามารถชมพระอาทิตย์ตกดวงเดียวกันกับเพื่อนแต่เห็นสีต่างกันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยปากของคนก็ไม่ซ้ำใครเช่นเดียวกันคุณจะไม่พบฟันที่เหมือนกันแม้กระทั่งแฝดไข่ใบเดียวกันนั่นก็เพราะว่ารูปร่างของฟันขึ้นกับวิธีที่คนแต่ละคนใช้กรามของตัวเองแม้แต่นิสัยที่เล็กน้อยที่สุดที่คุณชินเมื่อหลายปีก่อนอย่างเช่นกัดริมฝีปากก็ส่งผลต่อรูปของฟันและความไม่ซ้ำใครของลักษณะทางทันตกรรมคุณอาจจะเคยสังเกตรอยคราบลิปสติกบนผ้าเช็ดปากหรือกระจกมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเสมอขึ้นอยู่กับว่าใครทิ้งคราบไว้การศึกษาวิจัยทั้งชายและหญิงก็ได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะรอยริมฝีปากของแต่ละคนเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่มันไม่ได้บอกลักษณะที่พิเศษที่ขึ้นกับเพศใดๆดังนั้นลักษณะเฉพาะตัวของรอยเส้นเล็กๆบนริมฝีปากของเราคือหนึ่งในลักษณะที่ระบุอัตลักษณ์หลักๆเลยลิ้นก็เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกาย
และลักษณะของมันก็ไม่ซ้ำกันเลยอวัยวะนี้มีต่อมรับรสมากกว่า 10,000 ต่อมและแต่ละต่อมก็เต็มไปด้วยขนขนาดจิ๋วมากมายหน้าที่ของมันคือเอาไว้รับรสอาหารแยกรสและส่งข้อมูลไปสมองเพื่อกระตุ้นกระบวนการย่อยที่เหมาะสมในชีวิตของเราตุ่มเล็กๆและสันของลิ้นของเราจะสร้างรูปแบบพิเศษไม่ซ้ำใครผู้เชี่ยวชาญถึงได้บอกว่าลายพิมพ์ลิ้นของเรามีลักษณะเฉพาะตัวเช่นเดียวกับลายนิ้วมือบางทีในอนาคตเมื่อมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มากขึ้นลักษณะอัตลักษณ์ของลิ้นจะกลายเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปซึ่งท่าทางจะไม่ใช่วิธีที่สะดวกในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของเราแน่คนแต่ละคนจะมีเสียงที่ไม่ซ้ำกันด้วยเกิดจากปัจจัยต่างๆมากมายมันบอกได้ถึงประวัติทั้งหมดว่าคุณเรียนรู้วิธีพูดและวิธีร้องเพลงอย่างไรความยาวของเส้นเสียงเราและวิธีที่เราใช้เสียงทุกวันไม่ว่านักแสดงที่มีทักษะเก่งๆตัวฉกาจบางคนจะสามารถเรียนเสียงคนอื่นหรือคนดังได้อย่างเนียนแค่ไหนแต่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พิเศษก็ยังสามารถบอกความแตกต่างได้อยู่ดีลายมือของเราก็ไม่ซ้ำใครเหมือนรอยนิ้วมือนั่นแหละเมื่อเวลาผ่านไปเส้นก็จะเปลี่ยนมีเส้นใหม่ขึ้นแล้วบางเส้นก็หายไปแต่ลายมือเองกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนั้นก็ยังคงเป็นลายเส้นประจำตัวที่ไม่ซ้ำใครของเราอยู่ดีลายนิ้วมือของเราไม่ตรงกับลายนิ้วเท้าของเราด้วยนะคุณมีลายนิ้วมือต่างกัน10แบบและมีลายนิ้วเท้าต่างกัน10แบบเช่นกันนิ้วเท้าแต่ละเท้าจะต่างจากนิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้าด้วยกันเองลักษณะที่หลากหลายชวนอึ้งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตอนเราถือกำเนิดในระยะที่ยังเป็นฟีตัสอยู่เลยรูปร่างของหูชั้นนอกของเราจะโตเต็มที่เมื่อเราอายุ10ขวบหูจะโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นและแรงดึงดูดก็ทำให้หูยานเล็กน้อยหูของผู้หญิงมักจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับหูผู้ชายแต่ยังไงซะขนาดของหูกับรอยบุ๋มและรอยขอบหยักก็ยังเป็นเฉพาะตัวอยู่ดีถึงขนาดที่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ยังถือว่าอวัยวะนี้ของร่างกายเป็นส่วนที่ดีที่สุดในการระบุเอกลักษณ์ตัวตนพวกเขาใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อสแกนและสร้างสเกลและตำแหน่งของหู1หูการศึกษาพวกนี้แสดงให้เห็นว่ามีความแม่นยำถึง 99.6% เลยทีเดียวเหมือนกับเรื่องรอยนิ้วมือการวิเคราะห์ท่าทางก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบุตัวตนได้ท่าของคุณถูกหล่อหลอมมาจากหลายปัจจัยตั้งแต่วันที่คุณเกิดมาจนถึงวันนี้ซึ่งรวมไปถึงวิธีที่คุณนอนยืนเดินวิ่งและทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายที่คุณทำเกือบหมดท่าทางจะไม่เหมือนคนอื่นเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีชีวิตต่างกันไปแน่นอนว่าการแยกลักษณะท่าทางของคนหนึ่งคนโดยไม่มีการฝึกแบบพิเศษมาก่อนนั้นเป็นเรื่องยากแต่แน่นอนคุณอาจจะจำท่าทางการลงส้นเดินของเพื่อนสนิทคุณหรือคู่แต่งงานของคุณแม้ว่าคุณจะปิดตาอยู่ก็ตามนิ้วมือของคุณมีตัวรับประสาทสัมผัสอยู่มากมายที่คอยส่งข้อความไปหาสมองมันไวต่อความรู้สึกเท่าตาของเราเลยล่ะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคนถึงได้ประดิษฐ์เรื่องเล่าขานตำนานมากมายเกี่ยวกับมือหนึ่งในนั้นคือเรื่องของนิ้วนางข้างซ้ายที่บอกว่าควรจะใส่แหวนแต่งงานที่นิ้วที่4ทางมือซ้ายเพราะว่ามันมีเส้นเลือดพิเศษที่นำเลือดจากมือซ้ายส่งตรงไปยังหัวใจชื่อว่า Vena Amoris แต่โชคร้ายที่นักวิทยาศาสตร์ดับฝันหวานๆของทฤษฎีโรแมนติกนี้ก่อนนิ้วของเราทุกนิ้วนั้นพิเศษเท่ากันหมดเพราะว่าโครงข่ายของเส้นเลือดในมือเราก็เหมือนกันหมดนั่นแหละความเชื่อนี้เริ่มต้นกันมาจากยุคอียิปต์โบราณและซีกตะวันตกของโลกก็รับเอาวัฒนธรรมในการแต่งงานแบบนี้มาแต่ในหลายประเทศเช่นอินเดียเดนมาร์กนอร์เวย์รัสเซียและบัลแกเรียคนมักจะใส่แหวนแต่งงานที่มือขวามากกว่า